โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับเราอยู่กันในเกม SF และวันนี้นะครับผมมาด่านซิงเกิลสไนเปอร์มากับปืนที่แบบว่าผมไม่ได้ตัดนานแล้วนะครับคือปืนดรากูนอฟเจน2แต่ลายนี้ไม่ใช่ลายธรรมดาครับผมมากับลายลักซูเรียสนะครับผมหรือลายความหรูหรานะฮะก็ลายนี้นะบอกเลยว่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไอดีผมมีอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะฮะเป็นไอดีของทีมงานนัทพาร์ทเนอร์นะฮะก็บอกเลยว่าสร้างความประทับใจอีกแล้วเพราะว่าไอดีตัวเองไม่มีนะฮะต้องมาเข้าไอดีนี้ก็บอกเลยว่าสวยครับปืนนี้ก็เป็นการมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะส่วนใครที่ขอปืนอะไรผมเอาไว้อะเดี๋ยวผมทำให้ย้อนหลังนะตอนนี้ขอเอาปืนนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้แตะดักมอบเจนทูมานานมากแล้วนะครับก็อยากเล่นนะฮะพอเราคลิปนี้ไม่ขออะไรมากทุกคนกำลังใจให้ผมคนหนึ่งไลค์ได้ไหมครับเป็นไม่ได้คลิปนี้ขอให้มันถึงสัก300ไลค์ทุกคนแล้วถ้าใครอยากให้ทำปืนอะไรก็คอมเมนต์ขอไว้นะครับผมยังจำได้อยู่นะว่ามีใครขออะไรมาเยอะๆนะครับพอแล้วคือเดี๋ยวผมจะได้ทำตามคิวให้แล้วกันนะครับโอเคไม่ต้องกลัวลืมนะขอมาหลายปืนผมอ่านเยอะมากนะครับแต่วันนี้ขอเป็นทุกอย่างก่อนมาที่ดักน็อปเจนทูก่อนนะก็มันเป็นเจนทูแล้วก็บอกนี้นะสวยนะทุกคนผมว่ามันดูหรูดีอ่ะคุ้มแบบว่าหรูหราครับหรูหรารูหรามาห้าวครับนี่ฮะก็เจนทูหลายๆคนจะยิงสับไม่สับถามพี่ทำไมยิงไม่สับครับผมบอกเลยว่าผมยิงไม่สับนะครับเพราะว่ามันเร็วอยู่แล้วครับยิงสับมันจะช้ากว่าไม่สับนะครับแต่สับมันจะตรงนะเม็ดแรกมันจะตรงแต่ถ้าเป็นเจนหนึ่งเนี่ยควรสับนะฮะเพราะมันช้านะฮะเฮ้ยโอ้โหลมจับสุดๆนะขอพอดีแล้วกันนะพอดีตาแรกของวันนะครับทุกคนโอ้โหตายแล้วอย่างหนึ่งคือผมเลยไม่ได้ตายก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชุดแพลตินัมหรือชุดทองมานะครับเอาชุดธรรมดามาเลยนะทุกคนชุดที่แต่งเล่น1-2เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนฮะอุ้ยเกือบตายครับตกใจหมดไปกันต่อทุกคนซีรีส์ลักซูเรียสที่ผมบอกเลยว่ามันสวยทุกก็บอกจริงแต่คือแบบว่าต้องคนชอบจริงๆอ่ะหรือนักสะสมปืนนะเพราะว่ามันก็คือแบบมันก็ความสามารถเท่ากันทุกก็บอกครับอยู่ที่ความสวยงามจริงครับทุกคนเฮ้ยจึ๊บ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 เฮ้ยวินซิปทำไมวาร์ปแบบนั้นวะก็ไม่ได้ปิงนะครับโอ้โหโดนอย่างนั้นเฉยเลยชิบหายแล้วทุกคนตอนนี้คลิปนี้ขอที่หนึ่งทั้งสองรอบได้ไหมเนี่ยมากับปืนหรูๆอย่างนี้นะก็ไอดีตัวเองไม่มีจะเล่นนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับไม่ใช่ไอดีผมอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวนะอุ้ยไม่โดนด้วยแล้วตอนนี้โอ้โหโดนทุกคน3ทางครับดีไม่ตายนะตอนนั้นยิงเราไม่โดนนะครับไอทางข้างหลังเมื่อกี้กองสามใส่แบบแป๊บนึงเด้ออย่าเพิ่งก็ยังไงสำหรับใครที่แบบว่าเป็นขาดักน็อปเจนทูอ่ะก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าปกติเล่นสับหรือไม่สับอะไรยังไงนะครับหรือสอบถามกับดักน็อปได้เพราะแต่ก่อนที่ผมก็เคยติดดักน็อปแบบว่าโอ้โหนี่ติดเนี่ยติดกำแพงครับผมแต่ก่อนที่ผมเล่นเป็นปืนนี้ประจำมาสมัยก่อนเล่นซิงเกิลเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนที่บอกเลยว่าโกงสุดในหมดซิงเกิลแล้วพูดตรงนะเพราะว่าแม็กมันเร็วแล้วถ้าแบบว่าเรามาชุดแพลตินัมหรือชุดทองที่แบบว่าไม่เดียวไม่ตายนะครับบอกเลยว่าโกงมากเพราะมันยิงเร็วชุดที่ว่าถึกๆโดนไปยังไงก็ตายครับผมกระสุน10นัดนะฮะยังไงก็ต้องตายครับผมท่านหนึ่งบอกเลยว่าโกงครับผมทั้งเร็วทั้งแม็กเยอะนะฮะโกงสุดแล้วในด่านซิงเกิลนะต้องย้ำว่าก่อนว่าในด่านซิงเกิลนะฮะส่วนด่านทีมก็อยู่ที่คนจะยิงทีนึงผมว่าในด่านซิงเกิลเนี่ยใครก็เล่นเป็นครับนะคุณน็อปเพราะว่ามันสามารถเจอแต่ระยะใกล้ไปต่อครับทุกคนจุ๊กเฮ้ยคนนี้มันรู้ได้หรอทุกคนมันฟังเสียงก็จริงแต่มันเล็งมาแม่นมากแบบเป๊ะเลยอะเล็งแบบดูดิช่องนี้มันแคบมากทุกคนอะช่องนี้มันแบบโดดมาเป๊ะเลยนะโอ้มันปิงหรือเปล่าวะเนี่ยคนเนี้ยนี่ตายไปนะฮะไม่รู้ว่าปิงหรือเปล่าแต่ปิงเขาไม่ขึ้นนะครับเห็นวับตั้งแต่รอบนั้นละนะฮะมีเงี้ยงำไม่ค่อยชอบเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เจอปิงบ่อยมากไม่รู้ปิงที่เซิร์ฟหรือปิงที่คนนะครับคนดูเจอมันไหมผมเจอบ่อยมากเลยครับนะทั้งปิงแล้วก็อย่าหนึ่งไม่แกพูดถึงฮะโปฮะว่าพูดถึงแล้วเจอดิโอเคทุกคนจบไปได้สกอร์ค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับพอใจอยู่30-7นะครับมาเดี๋ยวขออีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับขาประจำต้อง2รอบครับผมนะทุกคนมาดูกันว่าตาหน้าจะได้ที่1หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอทำการหาห้องใหม่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าห้องเดิมนี่จะกดกันตอนไหนก็เดี๋ยวลองดูห้องก่อนห้องนี้มี9คนนะครับ
ส่วนมากห้องคนน้อยๆเนี่ยเกมมันจะตึงนะเพราะว่ามันไม่มีเยอะเหมือนเนี่ยเกมมันจบยากหน่อยนะครับพอแล้วคือผมอยากเล่นห้อง16คนมากกว่าขอไม่ตึงขอแบบไม่ตึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยากย้ายเซิร์ฟเพราะว่าย้ายเซิร์ฟไม่ได้นะผมไม่อยากย้ายเซิร์ฟอ่ะเข้าห้องเดิมครับขอเข้าห้องเดิมแล้วกันนะครับก็ยังไงสลับปืนเนี่ยไอดีนี้ใครไม่รู้ว่ามีปืนอะไรบ้างก็ไอดีนี้จริงๆยศแค่3ดาวนะครับแต่เป็นไอดีที่แบบว่าทีมงานให้ผมมารีวิวนะครับผมในการทำคลิปปืนต่างๆที่ผมไม่มีก็อยากจะดูปืนไหนก็ขอได้นะครับผมให้ดูก่อนไอดีนี้ว่ามีปืนไหนนะครับเผื่ออยากจะขอปืนไหนมาให้ทำก็ทำได้นะครับแต่ถ้าคนขายปืนทิ้งไม่เอานะครับผมไม่ได้นะฮะไอดีทีมงานนะครับคนนี่ฮะเพราะว่ามีหลายปืนมากที่ผมไม่เคยทำไม่เคยรีวิวและในคังกูก็ไม่มีด้วยนะครับแต่คนดูจะถามว่าทำไมพี่ไม่ได้ไอดีนี้ไม่ไอดีหลักหรอครับก็อย่างว่าครับผมคนแบบว่ายังไงอ่ะ ID ผมมันผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ ID URN นะครับตัวนั้นอ่ะมันก็ยอมได้ ID นั้นดีกว่าครับถึงแม้ของแกแลไม่เท่าแต่ก็เล่นมานานด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของ ID นี้นะครับโอเคแต่ถ้าหลายคนที่ดูสตรีมพี่เป้ซี่นะครับก็จะรู้ว่ามี ID คล้ายๆผมเหมือนกันเพราะว่าพี่เป้เขาก็มี ID แบบผม ID นึงนะฮะของนี้ว่ะเอาทุกคนมารอบนี้ขอเกมตึงสักรอบนึงแล้วกันนะครับไปมาทุกคนเข้ามาห้องนี้โหเข้ามาเจอกันพิมพ์ด่าเลยนะฮะน่าจะตึงพอสมควรห้องนี้เข้ามาถึงเจอพิมพ์ด่าแล้วครับทุกคนโหยืนพิมพ์เลยป่ะน่ะยืนพิมพ์เลยเว้ยเฮ้ยทุกคนเอาเรื่องครับห้องนี้น่าจะมีประเด็นคีย์บอร์ดแปดร้อนอยู่นะทุกคนมาทุกคนรู้สึกว่าห้องนี้น่าจะเล่นสบายเล่นมันนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีการันต์พูดเลยว่ามีชุดทองนะฮะแต่มีคุมฟ้าอยู่นะครับแต่คนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดอะไรนะฮะก็เดี๋ยวใหม่ผมไปคิดดูดีแล้วไม่ตายครับผมรู้สึกว่าเกิดแดงคนเยอะมากนะเฮ้ยเฮ้ยยะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายทุกคนหนีนี่มาตรงนี้ยังมีข้างหลังมาอีกนะครับมาทุกคนตอนนี้ขอจริงจังสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะห้องนี้รู้สึกว่าจะตึงอย่างที่บอกไปครับว่าคนมันน้อยนะครับจบยากครับลอยหาลอยยากหยุดโฟกัสน้อยคนก็เลยแบบโดนลอยยากหน่อยโอ้เมื่อกี้ผมยิงโดนของแบบเม็ดนึงนะครับปิดไม่ได้ครับผมลนเนี่ยผมมาข้อสวัสดีอีกรอบนึงเริ่มลนแล้วบ่ายยูอายุเริ่มลนแล้วครับตอนนี้ต้องใจเย็นมาโหตอนนี้เริ่มละใจเริ่มร้อนฮะร้อนลนไม่โผล่ครับโผล่มุมนี้เสียเปรียบครับถ้าโผล่ไปยิงไม่โดนคือจะตายเองเอาครับมันยังรอผมอีกน่าจะรักผมมากคนนี้นี่ครับโจทย์เราครับผมตายครับผมห้องนี้ดีทุกคนรู้สึกว่าจะไม่มีชุดทองเลยนะครับมีเต็มที่แค่คุมฟ้านะก็โอเคครับเม็ดเดียวตายนี่แหละจะโคตรโกงโอ้โหเฮ้ยตาดียิงไม่โดนเลยทุกคนไอ้ยิงเป็นไรวะเนี่ยคือตอนนี้ผมยิงกำแพงเยอะมากครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอาปืนมาหรูหราแต่ยิงแบบกำแพงพังอ่ะตอนเนี้ยนะครับนาทีนี้กำแพงเท่านั้นหลังเข้าอีกหลังผมมีคนนึงดูดิเฮ้ยล้มจับจับเลี้ยงอันนี้จับกำแพงครับเขาจับเลี้ยงผมจับกำแพงโอ้หนีนู่นเจอนี่โอ้เป็นโลกยิงเฉียดแบบว่ามันเกือบตรงแต่ก็ไม่ตรงอ่ะทุกคนโอ้ใช้แกลอนทุกคนใช้แกลอนเลยครับนี่ผมบอกว่าจะสมาธิประมาณ 2-3 รอบอ่ะนะยังดึงสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าผมต้องคนหยุดพูดว่ะตอนนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยครับดูบอกไม่ต้องพูดก็ดียิวฟังไม่ทันนะครับมาตอนนี้สมาธิยิงละนะครับสมาธิต้องมาละสติมาปัญญาเกิดครับเอ้ยเผลอสับทุกคนติดสับโอ้โหโดนเม็ดเดียวตายผมก็ถ
ถือว่าห้องนี้นานๆถ้าจะเจอห้องยากแบบนี้หายากนะครับห้องที่แบบชุดทองไม่มีทั้งห้องเนี่ยนะครับเพราะแม้แต่ถ้าไปซิงเกิลในเซิร์ฟ12เนี่ยก็ยังมีใส่ชุดทองนะฮะเดี๋ยวนี้12เริ่มมีพวกชุดทองแล้วนะห้องแบบว่าเล่นชุดทองนะฮะมาแล้วก็ถือว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟ12แต่มีห้องไม่มีชุดทองนี้ก็ถือว่าโอเคคิดถึงวันวานครับไม่เดียวแตกนี่โจทย์เราฮะไอหมีไอหมวกหมีดำนะครับที่หนึ่งรอบไป28ตัวทุกคนจะตามทันไหมนะอ๋อเมื่อกี้ที่ผมฆ่าไปคือที่หนึ่งนี่ว่าโอ้โหเม็ดเที่ยวตายครับผมชิบหายละตอนนี้ก็จะอดที่หนึ่งไปนะครับว่าเราจะมาช้าแล้วก็ที่หนึ่งคมด้วยนะครับจบว่าจบอย่าที่หนึ่งฆ่าเพื่อนจบไหมโอ้โหยิงคนนี้ไม่โดนเลยนะครับเรียบร้อยผมว่าที่หนึ่งเอาไปกินครับคนนี้ซากด้วยจบเอ้ยมายิงว่ะเฮ้ยจะฟันทุกคนชิบหายละมันไปกินข้างในครับเรียบร้อยจบทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงขอจากไปเท่านี้แล้วกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์อยากดูต่อไปก็ติดตามด้วยนะครับไปละทุกคนขอบคุณที่ดูจบครับบ๊ายบาย